เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกับเรานะครับรายการ Speed Rider นะครับทางช่องTrueVision 691เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับแน่นอนครับเพราะพวกเราวันนี้ก็อยู่กัน2คนครับผมนะก็เรียกได้ว่าเป็นวันสบายๆวันอังคารเมื่อวานก็อยู่2คนนี่อยู่กัน2คนวันนี้ก็อยู่กัน2คนโดยมีช่างกิ้งมีพี่กิ้งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่บอมตามมาเบรก2พี่บอมตามมาเบรก2ครับเพราะว่าพี่บอมติดภารกิจส่วนพี่ตู่ก็ติดภารกิจเหมือนกันติดภารกิจเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้กิจกรรมของรถจักรยานมอเตอร์ไซค์เริ่มเปิดตัวเริ่มมีกิจกรรมเยอะแยะเยอะมากครับเลยต้องกระจายตัวออกไปใช่ครับนะครับแล้วก็แน่นอนครับนอกจากนะครับชมทางสดทางช่องทรูวิชั่น691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับที่สามารถติดต่อเราได้นะครับช่องทางแรกคือทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองครับทางแฟนเพจ Facebook เราก็มีของ Speed Channel นะครับซึ่งเป็นช่องตรงหรือว่าเป็นเพจใหญ่นี่ครับ Speed Channel 691เลยนะครับก็สามารถที่จะส่งลิงก์ไปถึงช่องรายการ Speed Rider หรือ Speed Talk ได้รวมไปถึงสามารถที่จะเข้ามานะครับพูดคุยหรือว่าส่งคำถามไว้ในบล็อกก็ได้แล้วก็จะตอบกลับนะครับแล้วก็บางครั้งก็จะเอาคำถามงั้นมาตอบออกรายการสดเลยใช่ครับนะครับช่องทางที่2ครับก็คือทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.thภายในเว็บไซต์ของเราก็จะมีเรื่องของลิงก์ร้านแต่งต่างๆคำถามร้านมีกิ้งก็มีเยอะแยะเลยครับใช่นะฮะอยู่ในแฟนเพจก็เข้าไปชมกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถชมสดพร้อมกับที่เรากำลังถ่ายทอดสดทางช่องทรูวิชั่นก็คือทาง YouTube นั่นเองก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปนะครับพิมพ์ไปเลยครับ Speed Channel Official นะครับแล้วก็จะมีทิ้งท้ายว่าตัวว่าไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือถ่ายทอดสดนั่นเองก็สามารถที่จะชมควบคู่ไปกับที่เราดูอยู่ตอนนี้ได้ตรงเนี้ยทาง YouTube บอกเลยว่ามันสะดวกสบายในเรื่องของการที่เราแบบกลับบ้านไม่ทันหรืออยู่ออฟฟิศแต่อยากชมเราก็เอามือถือวางไว้ครับเข้าไปที่ YouTube ครับเสิร์ชเข้ามาหาเรา Speed Channel Official Live Streaming ดูสดได้เลยดูสดได้เลยรวมไปถึงสามารถที่จะย้อนไปดูก่อนหน้านี้สมมุติอย่างที่พี่กิ๊งมามี Speed และคลินิกครับอยากรู้ในเรื่องของการบำรุงรักษาสายพานใช่ครับลูกสูบต่างๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นี่นะครับอย่างนี้เองนะครับนะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะได้รับความรู้สาระดีๆนะครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเฮียวิทเลยครับ X Speed นี่โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมานะครับโอ้เสียประเมินให้เกลียวเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้ผู้ชมเต็มสตูเต็มสตูไปหมดเลยครับตอนนี้แน่นไปหมดเลยครับสตูแน่นไปหมดเลยสตูเนื้ออะไรเงี้ยอร่อยดีนะอร่อยดีครับเป็นไงพี่เมื่อวานเหงาไหมอยู่2คนกับพี่ตูไม่เหงาครับก็คุยกันตามภาษาวันนี้ก็อยู่2คนวันนี้เราก็อยู่กัน2คนเปลี่ยนหน้ากันใหม่แล้วเปลี่ยนหน้ากันไปเปลี่ยนหน้ากันมาแน่นอนว่าครับที่หายไปก็คือไปร่วมกิจกรรมที่เราบอกไปเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆจะมาเสนอแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดต่อเอาภาพต่างๆมาภาพที่เราไปล่าสุดมาว่าถึงว่าคุณก็ไปไหนคุณตู่ไปไหนแล้วก็กินไปไหนมาเราก็จะนำภาพรวมๆนะครับข่าวสารต่างๆดีๆเอามาฝากท่านผู้ชมนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามาอัปเดตนะครับสาระดีๆในเรื่องรถจักรยานยนต์บ้านเรานั่นเองของค่ายหนึ่งก็คือค่ายยามาฮ่านะครับ NMAX New Color แสดงว่าสีใหม่แล้วนะครับหน้าตาเป็นไงพี่สปอร์ตออโตเมติก155ซีซีนะฮะสีใหม่สายพันธุ์แม็กนะฮะในสไตลิ่งที่หรูหรานะครับพร้อมสีไฮคลาสสู่ตลาดเพื่อให้ผู้ชมชื่นชอบสปอร์ตสกูตเตอร์นั่นเองได้สัมผัสกับความเล้าใจครั้งใหม่สำหรับ Yamaha NMAX New Color นั่นเองนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีเทาสีแดงสีขาวและก็สีดำและยังมาพร้อมกับความหรูหราเล้าใจสไตล์แม็กนั่นเองกับขุมพลังเครื่องยนต์ด้วยหัวฉีด155ซีซี4วาล์วน้ำหนักเบาระบายความร้อนด้วยน้ำเต็มระบบนั่นเองพร้อมกระบอกสูบไดอะซิลและระบบเกียร์ CVT ทนแกงประหยัดกว่านะครับบิดอัตราได้เต็มอัตราเร่งเลยทีเดียวอีกทั้งยังเพิ่มความเล้าใจมากขึ้นนะครับโดย
เพิ่มระบบวาล์วแปรผัน VVA นั่นเองนะครับระบบอัจฉริยะ4วาล์วนะฮะได้ทั้งตั้งแต่รอบต้นรอบกลางแล้วก็รอบสูงสุดนั่นเองให้การขับขี่ที่ราบลื่นนะครับทุกแรงบิดนะครับผสมเข้ากับเทคโนโลยีแห่งความแรงนะครับและความประหยัดที่เหนือชั้นกว่าด้วยเครื่องยนต์ระบบบลูคอนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของค่ายยามาฮ่าอยู่แล้วที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้มีการสมบูรณ์ยิ่งขึ้นระบบความร้อนได้ดีกว่าลดความสูญเสียกำลังนะฮะช่วยให้ความแรงมาพร้อมกับความประหยัดน้ำมันเผาไหม้ได้หมดจดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับก็บอกว่าเครื่องยนต์บูคอนี่นอกจากประหยัดน้ำมันแล้วก็ให้ความแรงเร้าใจด้วยนะใช่ครับยิ่งมีระบบอะไรนะพี่ VVA VVA เขาบอกว่าต้องทำงานที่รอบ 6,000 รอบ 6,000 รอบนะฮะถึงจะทำงานเพราะว่าระบบ VVA เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าจะมีมอเตอร์หรือกลไกอยู่ตัวนึงนะครับเพิ่งสังเกตนะฮะจากรถแอร์ล็อกพอเราเปิดแค่เลขไปปุ๊บแกร๊กจะมีวาล์วตัวนึงนะฮะทำให้เปิดแกร๊กในรอบ 6,000 รอบพอหลุดจาก 6,000 รอบปุ๊บนะฮะมันก็จะเปิดค้างแล้วเราถอนคันเร่งปุ๊บมันจะตกลงมาก็กลับมาเป็นปกติปกตินะครับอยู่ในรอบการใช้งานรอบการใช้งานรอบสูงมันต้องการอากาศเผาไหม้ที่เยอะขึ้นใช่เขาก็จะไอตัวนี้จะไปเปิดเปิดใช่ประมาณนั้นเลยแสดงว่ารอบไปไปจี๊ดเลยโอ้โหดึงนะนะครับนะครับแน่นอนครับนอกจากระบบเครื่องยนต์ที่พี่กิ้งเล่าไปสักครู่นี้นะครับเรามาดูในเรื่องของฟิกเจอร์สุดล้ำที่ติดตั้งมากับในตัวรถด้วยโอ้โหมาครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าปัดแบบ full LCD โอ้โหแน่นอนครับอ่านชัดเจนนะครับมาพร้อมกับความสปอร์ตด้วยมาแบบ Eco นะครับ Indicator นะครับแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนี่ดูไม้นะครับสวยงามมากเป็นไฟทรงกลมนะครับเป็นไฟ Backlight LED นะครับสีขาวเห็นได้เด่นชัดไฟหน้า Full LED และไฟหลีพร้อมกับไฟเบรก LED เพราะว่าตอนนี้ LED มันประหยัดนะประหยัดแล้วก็สว่างชัดกว่าสว่างชัด1คำว่าเอา LED มาทำเนี่ย1เป็นการลดต้นทุนนะครับเรื่องแรกเลยประหยัดนะฮะประหยัดด้วย2ให้ความสว่างกว่าหลอดทั่วไปนั่นเองต้องบอกว่าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกล่องใต้บอกที่เขาเรียกว่า U-box นี่แหละ U-box เนี่ยเขาเรียกใช้เป็นคำว่า MacBox MacBox ขนาด25ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้เลยพูดง่ายๆว่าไซส์ XL เนี่ยสบายๆเลย Full face เนี่ยดูเลยฮะใส่ได้เลยนะครับครับนะครับเบาะเปิดข้างอัตโนมัติแบบนุ่มนวลใช่ฮะเพราะว่าตัวนี้จะมีช็อคใช่ไหมฮะหรืออาจจะมีสปริงนะครับเปิดปื๊ดให้กับความนุ่มนวลกว่าคอยสปริงคอยสปริงใช่ครับพร้อมมือจับดีไซน์ใหม่ด้านหลังนะครับเป็นสีเมทัลลิกโอ้โหสวยงามเลยครับแล้วก็ให้ความมั่นใจด้วยระบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังครับนะพร้อมระบบเบรก ABS ด้วยเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยโอ้โหนะครับพร้อมวงล้อแม็กอลูมิเนียมแบบ13นิ้วตอนนี้ก็13 14นิ้วก็มาเยอะประมาณนี้ครับ13 14บางรุ่น14กับ13คู่กันแต่ตัวนี้เป็น13หน้าหลัง13หน้าหลังคู่กันเหมือนกันคู่กันครับผมแล้วก็ยางที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่า N-Max โอ้ใหญ่กว่าเดิมเออใหญ่กว่าเดิมครับนะครับใหญ่แต่ก็ยังประมาณ PCX ได้มั้งพอบอกกันนะก็คือหน้า 110/70 13แล้วก็หลัง 30/70 13นั่นเองนั่นเองนะครับก็คือการยึดเกาะที่มั่นคงแล้วก็เกาะถนนได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยทั้งนี้นะครับ Yamaha ยังได้เตรียมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเป็น Max Styling Accessory นะครับกับชุดแต่งสุด Exclusive Style Max Series อาทิชุดบังลมหน้าทรงสูงนะครับชุดการ์ดแฮนด์ชุดรองพักเท้าหน้านะครับตะแกรงหลังกล่องหลังแบบของกีวีความจุขนาด30ลิตรนะครับแล้วก็ช็อคอัพหลังแบบเออร์ลินนะครับโดยสามารถเป็นเจ้าของ Yamaha N-Max New Color Sport Automatic สายพันธุ์ Max นี้ได้ด้วยราคาที่ 80,000 บาทโอ้โหก็ถือว่าไม่แพงนะก็สามารถซื้อได้ที่ตามร้านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha ทั่วประเทศเลยนะครับต้องบอกว่า N-Max เนี่ยทาง Yamaha เองเนี่ยเขาตั้งไว้ว่าเป็นตัวคลาสของพรีเมียมฮะเพราะว่าตอนนี้จาก N-Max เราจาก N-Max ลงมาก็จะเป็นของตัวของ Airlock Airlock ใช่ครับแล้วก็จาก Airlock มันก็จะเป็น Mio เพราะฉะนั้นตัว N-Max เนี่ยเขาวางตำแหน่งไว้สำหรับพรีเมียมครับเราว่าการขับขี่มันต้องแบบดูหรูหราดูสมาร์ทดูเรียกว่าไฮโซไฮโซแต่ถ้าอยากสปอร์ตวัยรุ่นหรือว่าต้องการความโฉบเฉี่ยวเนี่ยก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งคือตุ้นรองมาก็คือ Airlock นั่นเอง Airlock นั่นเองนะครับก็ฝากกันไว้อีก1รุ่นสำหรับรถออโตเมติกจากค่ายของ Yamaha นั่นเองใช่ครับนะครับรหัสนี้เรียกได้ว่าถ้าใครเคยขับแล้วน่าติดใจติดใจฮะติดใจครับเพราะว่าอัตราเร่งอัตราท้องเนี่ยค่อนข้างจะดุดันกว่านะครับต้นกลางปลายเนี่ยยิ่งรอบช่วง
ช่วงรอบท้ายๆเนี่ยจะเดินแรงอย่างที่บอก BBM BBM เปิดทำงานปุ๊บเนี่ยนะมันดึงวื้อขึ้นไปช่วง 6,000 รอบฉะนั้นแล้วอ่ะเรื่องการประหยัดน้ำมันอ่ะแน่นอนครับทุกค่ายจะเน้นเรื่องประหยัดน้ำมันใช่แต่ให้กำลังให้กำลังประสิทธิภาพที่สูงกว่านั่นแหละนั่นเองก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันละกันนะครับไหนๆก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่รถค่อนข้างที่จะเปิดตัวแล้วก็มีการดีไซน์การปรับแต่งกันหลายๆค่ายเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอีกหนึ่งค่ายจากอิตาลีนะครับดูแคตินั่นเองนะครับเป็นดูแคติ X Devil Diesel Limited Edition นะครับดีชั่นยังไงทำไมถึงดีเซลลิมิเต็ดดิชั่นดีเซลคืออะไรเป็นยังไงอะดีเซลไม่ใช่ว่าดูคติไม่ได้ทำเครื่องดีเซลนะ ไม่ใช่ว่าทำเครื่องดีเซลออกมาขายดีเซลคือเป็นแบรนด์สินค้าอย่างหนึ่งดีเซลดีเซลผมเห็นเคยเห็นเสื้อเนี่ยเสื้อดีเซลอะไรเงี้ยนะครับเครื่องแต่งกายนั่นแหละเครื่องแต่งกายจับมาปรับมาเปลี่ยนมามิกให้มันเข้ากับยุคสมัยเอาเหรอนะครับก็คือว่านะครับให้ถึงแก่นดาร์กได้ใจ666คันทั่วโลก666คันทั่วโลกใช่ทั่วโลกแต่ไม่รู้จะมาถึงบ้านเรากี่คันเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีก็ว่าอีกทีเดี๋ยวเราก็ยังไม่รู้นะครับดูคติครับดีเซลตัวนี้เครื่องแต่งกายชั้นนำระดับโลกที่เราพูดถึงกันนะครับก็จับมือกันนะครับ ตำนานหลังจากที่เคยสร้างดูคติมอนสเตอร์ดีเซลออกมาเรียกเสียงกรี๊ดกันไปนะครับเมื่อปี2011ครับนะครับครั้งนี้นะครับเจ้าครูเซอร์นะครับ X Devil ก็ถูกนำมาปรับเปลี่ยนสร้างใหม่ให้สไตล์ดุดันมากยิ่งขึ้นมาสร้างใหม่ให้ดุดิบร้อนแรงยิ่งกว่านะด้วยงานออกแบบครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือของแผนกการออกแบบของดูคติและก็เรย์ลอสโซผู้จัดการแผนกนะครับครีเอทีฟของดีเซลนั่นเองจับมือร่วมกันนะครับดูคติ X Devil นี้ถูกนำมาตีนะครับความถึงความเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งของอนาคตโลกที่ผสานระหว่างความเก่าและความล้ำสมัยไว้ด้วยกันดีไซน์ที่ผสมผสานความดิบเอาไว้นะครับเพราะความโดดเด่นด้วยเบาะหนังนี่เป็นเบาะหนังที่มีการเย็บขึ้นลายแบบโอ้โหสวยงามนะนะครับแล้วก็เป็นหนังแบบมันไม่ดำมากมันจะเจือสีแดงๆนิดนึงไม่ใช่ดำเมี่ยมเลยนะสวยสวยฮะนะครับแล้วก็ตัวรถนี่ครับใช้ถังน้ำมันสแตนเลสสตีลนะครับแปลงสีเป็นแอร์บัตนั่นเองนะครับแล้วก็จอแสดงผล LCD สีแดงนะครับท่อไอเสียสีดำเคลือบเซรามิกไซโคเทคเบาะหนังสุดพิเศษนะครับที่ออกแบบมาใหม่และนอกจากคาลิปเปอร์เบรกสีแดงแล้วนะครับยังมีโลโก้ดีเซลสีแดงแปะอยู่ที่ด้านข้างช่องรับอากาศด้วยนี่ก็เรียกว่าเป็นลิมิเต็ดจริงๆอ่ะครับนะครับคันนี้เป็นรหัสที่55 55ทับ666เมื่อกี้เห็นเพจอยู่นะครับตัวจริงต้องมีเพจนี่มีเพจไว้ตลอดใช่นะครับนะครับโดยทั้งหมดนะครับเพื่อเพิ่มความโฉบเฉี่ยวนะครับเฉียบคมและความโดดเด่นเครื่องยนต์ขนาด 1,198 ซีซีนะครับ Tesla Strata นะครับ 11 องศาแล้วก็เป็นแบบ L Twin นะครับไม่มีการปรับจูนหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดในเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์เดิมๆนะครับมีการแค่ปรับเปลี่ยนในช่วงของรูปโฉมแล้วก็สีสันด้านนอกนะครับตัวรถนะครับจะวางจำหน่ายแค่เพียง666คันทั่วโลกโดยจะมีวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษานะครับหลังจากที่ในงานของ Milan Fashion Week คือว่ารถตัวเนี้ยจะเข้าไปโชว์ในงานมิลานแฟชั่นวีคถือว่าเป็นงานใหญ่งานใหญ่ระดับทีเดียวนะฮะนะครับตอนนั้นก็จะมีในเรื่องของเสื้อผ้าการดีไซน์เสื้อผ้าเพราะว่าดีเซลเองเนี่ยนะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของการอย่างที่พี่บอกเสื้อผ้าเสื้อรองเท้ากางเกงอะไรเงี้ยดีเซลของดีเซลเพราะนั้นงานเนี้ยดีเซลก็ร่วมกับดูคติเอารถตัวเนี้ยปรับแต่งแล้วเข้าไปโชว์ในงานโอ้เยี่ยมเลยแต่ไม่แน่นะ666คันอาจจะมีหลุดสัก10คันที่บ้านเราโอ้มา5คันหรือมาใครที่เป็นแฟนๆดูคติครับต้องรีบหาจัดจองไว้ก่อนต้องจับจองกันไว้เลยทีเดียวพลาดไม่ได้เชียวใช่ครับมีอยู่ที่666คันเท่านั้นเท่านั้นน่ะทั่วโลกทั่วโลกลิมิเต็ดเลยว่างั้นแล้วใครเป็นแฟนของดีเซลอยากจะมีสะสมเก็บไว้ก็ได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้ขี่รถมากแต่ว่าเป็นแฟนของดีเซลตัวยิงตัวยงเงี้ยก็สามารถที่จะซื้อหาไว้เก็บไว้ก็ได้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวครับผมก็ฝากไว้2รุ่น2รุ่นครับวันนี้นะอัปเดตอยู่2รุ่น Nmax New Color กับตัว X Devil Diesel Limited Edition ครับผมแล้วสำหรับวันนี้ครับเรามีแว่นตาสวยๆเท่ๆของ Falova ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ร่วมมือกับผู้ออกแบบจากอิตาลีโอ้โหนะครับแบรนด์ของ Falova แล้วมีตัวนึงคือ Giovanni นะครับวันนี้เราเอามารีวิวแล้วก็จะมาเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าไปดูกันดีกว่าราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างครับผมไปดีกว่าครับไปชมกันดีกว่าไปเลยครับอ
ดีครับผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราขับตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO Oneครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้มั้ยหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ